สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดถกสนั่นเมียเมาเดินเข้าห้องน้ำชาย5นาทีแค่เข้าผิดหรือมีชู้ชาวเน็ตด,ดูแล้วเสียงแตกชายแท่จางโพส์ตระบายความรู้สึกหลังเชื่อว่าตัวเองถูกนอกใจโดยเล่าว,ว่าแฟนสาวไปงานรื่นเริงที่สถานบันเทิงกับเพื่อนๆของเธอต่อมาก็พบว่าแฟนสาวและเพื่อนๆเ,เดินเข้าห้องน้ำชายซึ่งตอนแรกคาดว่าจะเป็นเพราะอาการมินเมา จนทาให้เข้าห้องน้ําผิดฝั่งเพียงเท่านั้นอย่างไรก็ดีตามที่กล้องวงจรปิดบันทึกไว้ได้นั้นกลับมีเหตุการณ์ที่ทําให้เขาคิดดีไม่ได้เมื่อแฟนสาวของเขาได้พบกับชายคนหนึ่งที่ดูท่าทางคุ้นเคยอีกด้วยพวกเขาต่างฝ่ายต่างทักทายกันก่อนที่แฟนสาวของเขาจะเดินตามชายคนนั้นไปเข้าห้องน้ําทั้งสองอยู่ในนั้นด้วยกันประมาณหนาทีก่อนที่แฟนสาวของเขาจะเดินออกมาก่อนและผู้ชายอีกคนค่อยเดินตามออกมาในเวลาต่อมา แม้ช่วงเวลาในห้องน้ำจะกินเวลาเพียง5นาทีแต่หลังจากที่นายจางเห็นภาพวงจรปิดเขาก็โกรธมากจนเชื่อว่าแฟนสาวมีชู้ยิ่งกว่านั้นหลังจากที่ภาพเหล่านี้ถูกเผยแพร่ลงในโลกออนไลน์ก็ยังกระตุ้นจินตนาการของชาวเน็ตจำนวนมากได้เช่นเดียวกันนายจางเชื่อว่าเขาถูกแฟนสาวหักหลังและชาวเน็ตหลายคนก็เชื่อว่า5นาทีนับตั้งแต่แฟนสาวของเขาเข้าไปในห้องน้ำนั้นมีการแอบแซบอย่างแน่นอน นอกจากนี้ชาวเน็ตยังแสดงความคิดเห็นของพวกเขาต่อสถานการณ์ดังกล่าวว่าฉันควรทำอะไรในห้านาทีอีกความคิดเห็นบอกว่าฉันเชื่อว่าห้านาทีก็ถึงเป้าหมายได้อีกความคิดเห็นบอกว่าเราสามารถทำงานหนักและทำให้สำเร็จภายในห้านาทีได้เป็นต้นท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสนุก c คอมขอบคุณครับ